มลิกซินนาสถิติการน็อกสูงกว่าแต่โดนบีโว่น็อกซะเองใครที่ชอบดูหมัดชุดดูการปล่อยหมัดที่ไม่ได้ปล่อยแค่หมัดเดียวหรือ2หมัดแต่ปล่อยแต่ละครั้งคือปึ้ง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 บางครั้งก็แบบยาวๆเลยสไตล์หมัดชุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแม้แต่คาเนโลก็ยังไม่สามารถโค่นเขาได้แนะนำให้ดูบีโวไฟนี้เขาป้องกันแชมป์อีกฝ่ายในตอนที่ประจันหน้ากันเนี่ยเอามือมาแตะเข็มขัดของเขาประมาณว่าเสร็จชั้นแน่แต่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแหละเจอบีโวเจอหมัดชุดจบไม่สวยนี่คือดีจับสนาดดีขวาแต่โดนสวนเป็นชุดสวนที่เดียวไม่ค่อยจะเมนะบีโวเนี่ยจับโอ้โหแล้วสวนโอ้โหร่วงเลยอ่ะโดนนับละสนาดอลุยต่อมาบีโวเข้ามาสนาดจับกาดลงเหมือนกันนะคือไม่ใช่พวกแบบว่าตั้งกาดจะจ๋าสนาดเนี่ยจับแล้วดึงพอสวนไปบีโว่ลำตัวบีโว่โดนไป 1-2 สินนาดป้องกันเอาไว้ให้ดีเนี่ยพยายามเขี่ยแล้วอัดลำตัวโอ้โหโดนมาเป็นชุดมาอีกแล้วแล้วรถแรกแจกแถมเลยทีเดียวปังลำตัวแล้วไล่ไปเป็นช็อตอันตรายที่ไม่มีหมัดเดียวจริงๆนะแล้วเรียบร้อยครับโดนจับแพ้ไปเลยเดี๋ยวเข้าแต่ละทีเนี่ยร้ายมากแล้วไม่มีหมัดเดียวจริงๆโอ้โหแล้วเวลาไล่ก็ไม่รู้ตั้งกี่หมัดนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าคู่ต่อสู้ของบีโว่คนนี้สถิติการน็อกเอาท์สูงกว่าบีโว่นะใครเจอเขาเนี่ยโดนน็อกเยอะมากเพราะฉะนั้นว่าบีโว่เนี่ยชอบน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ประมาณนึงแล้วนะแต่คนนี้เนี่ยสถิติการต่อสู้น็อกเอาท์สูงกว่าแต่ดันมาโดนบีโว่น็อกได้เนี่ยมันเหลือเชื่อมากเจ้าบีโว่นี่เราอาจจะแกะร่องรอยการต่อสู้ของเขาบ่อยๆหน่อยแล้วกันผมเริ่มจะติดใจวิธีการต่อสู้ของเขาแล้วก็หมัดชุดของเขาแล้วแหละและนี่คือตัวเก่งคนเต็มสนุกคอนสตรีทไฟท์1นาทีพร้อมแล้วไปต้นน้ำเสื้อสีดำส่วนถอดเสื้อก็คือเนต้นน้ำเนปล่อยหมัดไปปล่อยหมัดไปรัวไปเหมือนกันชินนาดนี่ไม่ใช่สินนาดนะแต่ว่าหมัดชุดก็มีเหมือนกันครับเนนี่โอ้ยต้นน้ำป้องกันแล้วถอยออกมาเนรัวหมัดไปล่างขึ้นบนสลับกันอัดลำตัวไปทีนึงลำตัวไปทีนึงครับแล้วรัวแล้วก็ไล่ตามแต่ว่าไล่มาเนใส่รัวเลยไม่ให้เข้ามาดีนักถอยออกมาแล้วใส่ต่อเลยโอ้โหเนบ้าพลังมากเลยและโอ้ย